วัสดีจ้ะเพื่อนๆทักทายกันทักทายกันที่ชายหาดเจอแพทครึ่งหนึ่งเจอวิวครึ่งหนึ่งนะให้ดูเด็กๆ เขาเล่นน้ำกันแพทเขาจะวันนี้จะกินอะไรมาชายหาดนะห่อกับข้าวมาตั้งแต่กาแฟตั้งแต่อะไรนะมีของกินเยอะแยะผลไม้ของกินมากมายไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อคือว่ามาที่เดียวจบกินทั้งวันนั่งนั่งกินนอนกินกินอิ่มแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินไม่อ้วนเป็นไปได้ยังไงจ้ะนี่แพทห่ออะไรเมื่อกี้นั่งตากแดดอยู่นี่แหละเป็นปลาผึ่งแดดผัดวุ้นเส้นใส่หมูกินกับพริกมีพริกด้วยห่อพริกมากลัวอดกลัวไม่เผ็ดกลัวจะลงแดงตายไม่กินกินแค่นี้ก็พอแล้วแพทอ่ะกินไปเยอะแล้วได้เนี่ยนั่งกินผลไม้กินนู่นกินนี่โอ้คิดอยู่นอนไปนอนมานอนมาครึ่งวันแล้วทำคลิปดีกว่าเลยว่าวันนี้มาต่างอากาศมาพักผ่อนบรรยากาศผัดวุ้นเส้นอร่อยมากเค็มไปหน่อยวะมีพริกกินด้วยมีเด็กกินกับพริกดูเด็กๆเล่นน้ำมาดูแพทแล้วก็ดูเด็กๆเล่นน้ำลืมบอกแพทอยู่มาเที่ยวฮาวายมาฮาวาย10วันชัดมากเผ็ดมาที่นี่ก็ไม่เป็นจะมีอะไรของกินอะไรมากมายหรอกของกินอาหารการกินให้สู้คาลิฟอร์เนียไม่ได้คาลิฟอร์เนียของกินเยอะกว่าที่นี่ก็มีแต่อาหารเม็กซิกันทำกับข้าวมากินเองดีกว่าอพาร์ตเมนต์ที่แพทพักทำกับข้าวทำอาหารได้ไงเค็มใส่ซอยซอสเยอะไปหน่อยเค็มพริกซื้อที่นี่แหละเด็กเล่นน้ำเที่ยวกับแพทไม่ต้องกลัวอดอยากของกินเพียบไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยห่อกินเองเรียบร้อยทำกินเองห่อกินเองโอ้ย
อากาศที่นี่ดีเหมือนเมืองไทยเลยร้อนแต่น่าจะร้อนไม่เท่าเมืองไทยนะเมืองไทยร้อนกว่าที่นี่ร้อนแต่คงไม่เท่าเมืองไทยเป็นร้อยเนาะเป็นร้อยองศาโอ้เผ็ดกินไปก็เผ็ดไปกินไข่ก็บ่นเผ็ดเผ็ดก็ชอบเผ็ดเผ็ดบ่นก็กินกลับไปที่เงินไม่กินอ่ะก็เอามากินเบียร์ก็กระป๋องดีกว่าเว้ยแก้คิดนี่แก้วน้ำใส่น้ำแข็งมาเรียบร้อยเปิดกินเที่ยวยังประหยัดคราวที่แล้วมาคนเขาเข้ามาคอมเมนต์ตายเลยพี่แพทมาถึงนี่นั่งกินมาม่าตัวไปซื้อเขากินทำไมล่ะเปลืองเปลืองเงินเปลืองทองมีอะไรกินได้ก็กินนะอร่อยเหมือนกันชื่นใจพี่แพทมาถึงนี่นั่งต้มมาม่ากินก็ได้อิ่มแล้วก็แล้วก็ยุ่งยากอิ่มแล้วก็ไม่อยากกินพอท้องอิ่มแล้วให้เอาหมูฉลามให้เอากุ้งมังกรมายังไม่กินเลยยัดไม่เข้ายัดไม่ลงของหวานไม่มีเลยเหรอเนี่ย
าวายดีร้อนไม่เท่าคนไทยคนไทยร้อนกว่าเมืองไทยร้อนแล้วกว่าฮาวายเยอะฮาวายนี่ยังอากาศยังเย็นลมยังเย็นยังหนาวรู้สึกเมืองไทยนี่มีแต่ร้อนกับร้อนกับร้อนเนาะดูดีบรรยากาศดีนั่งดูชาวบ้านนอนดูนั่งดูคนเล่นน้ำเด็กๆ เล่นน้ำกันคนเดินผ่านไปผ่านมารีแลกซ์พักผ่อนแล้วกลับไปทำงานต่อไปสู้งานต่อไม่กล้าลงน้ำกลัวไม่อยากเป็นข่าวไม่กล้าลงน้ำกลัวไม่อยากเป็นข่าวตอนนี้ข่าวเยอะแล้วอย่าเราอย่าไปสร้างกระแสสร้างข่าวให้มันมากเราต้องเซฟตัวเองไม่ลงแม่งหรอกเรื่องอะไรคุณจะลงกลัวน้ำนั่งตากแดดนี่ข้างบนฝั่งแล้วแดดไม่ลงของน้ำน้ำไปกล้ากลัวว่ายน้ำไม่เป็นด้วยลงไปมีแต่ตายกันตายแล้วกลัวว่ายน้ำไม่เป็นนะอย่ารีบใช่ไหมไม่เกิดอะไรขึ้นมานี่โอ้ยคราวที่แล้วที่แพทมาก็มีคนตกน้ำตายคนเวฟไปไหนนี่คลื่นมันใหญ่คลื่นมันดีคงใส่จะโดนคลื่นซัดหรือไงเนี่ยจมน้ำตายไปแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนกล้องแพทมันจะร้อนมันตั้งตากแดดแล้วมันก็ร้อนอ่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย